สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับแกมมี่ช็อตนะครับวันนี้นะครับวันที่29นะครับเดือน10ปี62นะครับก็ได้มีกิจกรรมดรอปชิ้นส่วนฮาโลวีนแคนดี้นะครับเป็นกิจกรรมวันฮาโลวีนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่11พฤศจิกายนนะครับก็คือเราต้องเอาชิ้นส่วนทั้ง4อย่างเนี่ยมาหลอมนะครับพอเราหลอมเสร็จแล้วเราจะได้กล่องฮาโลวีนนะครับซึ่งในกล่องฮาโลวีนมีอะไรนะครับก็นี่นะครับมีไอเทมตามนี้เลยนะครับไอเทมที่เราจะได้เนี่ยนะตามนี้เลยนะครับนี่เป็นงี้เลยแป๊บนึงผมทําภาพใหม่แป๊บนี่นะครับตามนี้เลยนะครับไอเทมทุกชิ้นมีโอกาสได้แบบถาวรนะครับก็สำหรับด่านที่ลงแล้วได้นะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะครับด่านนี้ไอก็มีดิครีเอชั่นเดอะ KL มี12อารามเนี่ยนะครับตามนี้เลยแล้วก็พวกด่านหุ่นเหล็กด่านปลาหมูอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ด่านมัมมี่เก่านะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีหาแบบง่ายๆเลยละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเอาด่านนี้นะครับ The Creation นะครับสร้างแบบยากนะครับแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเข้านะครับล็อกห้องไว้เลยนะเซิร์ฟเวอร์มันแออัดนะครับเพราะว่าคนมันสร้างเล่นเยอะเกินไงอัดได้แล้วนะครับแล้วก็ผมแนะนำนะครับให้หาด้วยตัวเองนะครับคือเราอย่าไปพึ่งโปรนะครับเพราะว่าเราอาจจะเสี่ยงโดนแบนย้อนหลังก็เป็นได้นะครับแนะนำนะครับอย่าใช้โปหานะครับเผื่อทีมงานเขาตรวจสอบแล้วเดี๋ยวจะโดนแบนเอานะครับก็ลงหาแบบปกตินี่แหละนะครับมันปั๊มแบบง่ายๆนะครับอ้อผมลืมเลยนะครับไอเทมที่แนะนำนะครับให้ซื้อก่อนเข้าห้องเนี่ยเอ้าไอเฮียเด้งที่ผมแนะนำให้ไปหาซื้อมานะครับก็คือดรอปเลเวล2นะครับอยู่ที่หน้าไอเทมนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนหาดรอปเลเวล2นะครับอยู่ที่หน้า8นะครับก็คืออันนี้เลยนะครับแล้วก็กดซื้อมานะครับแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มดรอปอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย PVE ดรอปไอเทมสูงสุดบวก2อะไรเงี้ยนะครับก็เอามาหรือจะเป็นพวกไอเทมอะไรต่างๆที่มันบวกอะบวกดรอปเพิ่มมันก็ใส่มาเหอะนะครับกันโซมันก็มีนะแต่ว่าไม่อยู่ไหนไม่รู้ว่าหาไม่เจอเหมือนกันก็ช่างมันเถอะนะครับเมื่อกี้ผมเด้ง MAT ใช่ไหมช่างมันเถอะอ่ะล็อกห้องไปอ่ะสร้างห้องแม่งแออัดอีกแล้วเราก็ต้องยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปนะไอสัตว์ยัดไม่ได้คนแม่งแออัดห้องมันเยอะเกินแล้วก็มาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดูคัสซีนะครับมันจะเสียเวลาตรงนี้นี่แหละนะครับนะเสียเวลานิดๆหน่อยๆนะครับกดสเปคบาร์ข้ามได้เลยไหมโอเคได้เลยง่ายๆเลยนะครับมาพอมาถึงนี้ปุ๊บเราก็ฆ่าผู้มอนเอ้ามันไม่ดรอปให้ผมวะฆ่ามันเถอะมันไม่ดรอปให้ ว้าวเลยปกติตรงนี้มันจะดรอปนะครับดรอปให้หลายชิ้นเลยเดี๋ยวมารอดูตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสปอนมาใหม่นะยิงตัวสีขาวนะครับรอตัวสีขาวโผล่มานี่โอเคแล้วมันจะมีตรงนี้นะครับปั๊มง่ายๆเลยเอ้าทำไมไม่ได้วะสัตว์ปกติมันจะมีขึ้นนะครับสงสัยรอบนี้ผิดพลาดนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ใช่ไหมเราก็กดฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วก็รอเวลามันหมดจนมันขึ้นว่าแพ้นะครับเราถึงจะได้รับของนะครับถ้าเกิดเรากดออกจากห้องอย่างนี้เลยมันจะไม่ได้นะครับเราต้องตายแล้วก็ปล่อยนะครับไม่ต้องชุบนะครับปล่อยให้มันขึ้นว่าแพ้นะครับมาอีกรอบนึงนะครับดูซิว่าจะได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับหรือว่ามันจำกัดเวลาก็ไม่รู้นะครับนะช่างมันเถอะผ่านไปก่อนเนี่ยนะครับคือเมื่อช่วงเย็นๆผมก็ยังแบบลงได้อยู่เลยนะยิงตัวสีขาวหรือยิงสีอื่นก็ได้แต่ว่ามันจะมีแบบพวกอะไรอะพวกอุกกาบาตร่วงลงมาอะไรเงี้ยแล้วแต่เรายิงโดนสีแล้วมันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาอ่ะยิงสีขาวโดนเพราะว่ามันจะอ่ะถ้าโดนน่าจะนี้แหละถูกแล้วทุบดิได้ไหมอ่าได้นะครับนี่เห็นไหมบูมด้านซ้ายเห็นไหมมันจะขึ้นมานะครับเห็นปะขึ้นมาละเนี่ยเราก็กดฆ่าตัวตายกดฆ่าตัวตายไป 2-3 รอบอะมันถึงจะแบบนานๆหน่อยอะจนกว่ามันจะขึ้นว่าแพ้เดี๋ยวผมลองรอบนี้ดิรอบนี้มันจะได้ไหมอ่ะประมาณนี้โอ้หลอดเขียวๆมันก็ยังไวอยู่เลย
0ทันปะวะไม่ทันนะครับเสี้ยววินาทีรอบนี้ผมว่าได้แน่ได้ไหม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 น่าจะได้แหละนะครับรอบนี้นะครับให้มันขึ้นว่าแพ้นะครับแล้วก็รอมันจนจบนะโอเคนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปรับในกล่องจดหมายเลยนะครับแต่ผมจะลองหล่อให้ดูนะครับมันให้ผมปลดอีกรอบเอี้ยรับมา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 ก็ดังเต็มอีกหลอมได้ยังให้หลอมได้แล้วโอเคหลอมเลยจะได้เป็นกล่องฮาโลวีนกิฟต์มานะครับหลอมไปหลอมมาไปเผื่อได้ของดีเผื่อทำคลิปแล้วแบบได้ถาวรเลยรับมาอีกโอเคเปิดอีกได้ไหมได้อยู่มาเปิดเรื่อยครับจนกว่าจะหมดอ่ะรอบนี้น่าจะหมดแล้วแหละให้ได้อยู่เว้ยโอเคได้มา4กล่องนะครับผมจะลองเปิดดูได้ปีก7วันปืน30วันระเบิด7วันชุดเซตอันนี้เป็นชุดเซตนะครับนี่ได้7วันนะครับชุดเซตผู้ชายนี่โคตรหล่อครับนี่ผมชุดเซตนี้ดูนี่นะครับชุดเซตที่เราจะได้นะครับมีไม้กางเขนนะครับถ้าเป็นของผู้ชายก็เป็นคล้ายๆกับบาทหลวงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม